สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกิมบอลตัวใหม่เคนอึ้มหลายคนคงอยากจะรู้ว่ามันต่างไงกับเคนธรรมดามีอยู่3ข้อหลักเลยครับเล็กเบาและใช้ได้กับทั้งกล้องคอมแพคแล้วก็สปอร์ตแคมทุกชนิดครับผมโอเคก่อนจะใช้กันเราต้องมาบาลานซ์มันให้เป็นก่อนเพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มมาบาลานซ์กันเลยหรูดูดีมีสไตล์มาพร้อมกระเป๋าขนาดกระทัดรัดกำลังพอดีนะครับเรามาลองแกะดูในกระเป๋ากันเลยโอเคครับในกระเป๋าประกอบด้วยตัวแมนนวลนะครับคอนแทคการ์ดแล้วก็ใบวารันตีนะครับผมแล้วก็แมนนวลฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะศึกษาและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยคือใบรับประกันจาก The Digital STM ครับโอเคในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยตัวแทนชาร์จครับมาพร้อมกับแบต2ก้อนครับโอเคแล้วก็สายชาร์จจากนั้นก็เป็นตัวของเคนแล้วครับวันนี้เบื้องต้นเราจะมาส่องบาลานซ์กันก่อนโอเคครับเริ่มการคาลิเบตขั้นตอนที่1ใส่กล้องน็อตจะโลนเก็บไว้ตรงส่วนของเพดานด้านล่างนะครับขั้นตอนถัดมาเป็นในส่วนของการบาลานซ์ล้วนๆนะครับหลายคนอาจจะงงว่าบาลานซ์ตรงไหนบ้างสังเกตง่ายนิดเดียวครับตรงไหนที่มีตำแหน่งของน็อตสีเทาเราจะบาลานซ์ทุกตำแหน่ง1 2 3และ4โอเคครับมาดูมุมแรกกันมุมแรกคือส่วนของมุมก้มและเงยสังเกตไหมครับถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้โอเคนี่แปลว่าเราบาลานซ์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบาลานซ์ไม่ได้เกิดกล้องตกหน้าขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมาปลดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์หน้าสไลด์หลังได้นะครับโอเคตอนนี้เราจะบาลานซ์ให้ได้ก่อนโอเคเห็นไหมครับกล้องไม่มีการตกหน้าและตกหลังแปลว่าเราคาลิเบตได้แล้วก็ให้เราล็อกครับผมโอเคมุมที่สองเรามาดูกันจับกล้องพลิกขึ้นครับนะครับต้องตกลงข้างหน้าแปลว่ามุมนี้เราต้องคาลิเบตใหม่ปลดครับดันออกมาจนกล้องอยู่ในตำแหน่งที่จนกล้องอยู่ในตำแหน่งที่พอดีครับเห็นครับผมเห็นไหมครับกล้องสามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองนะตอนที่เงยหน้ากล้องขึ้นมาได้แล้วก็บิดล็อกครับถ้าเราคาลิเบตได้ตรงเป๊ะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราพลิกหน้ากล้องเห็นไหมครับจะเกิดการค้างทำให้มอเตอร์ฝั่งนี้ออกแรงแค่นิดเดียวเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็เซฟมอเตอร์ไปในตัวด้วยโอเคแกนต่อไปที่ผมบอกคือแกนที่3ครับตรงส่วนของซ้ายและขวาผมจะลองปล่อยดูนะครับเห็นไหมครับกล้องตกซ้ายแปลว่าเราต้องกดตรงนี้แล้วก็สไลด์มาขวานะครับสไลด์มาจนกล้องโอเคครับกล้องอยู่ในบาลานซ์อย่างนี้นะครับเราค่อยปลดล็อกต่อไปแกนสุดท้ายนะครับแกนที่4สังเกตด้านหน้าตรงนี้ครับเนื่องจากมอเตอร์แกนแผ่นเนี่ยตรงเนี้ยเป็น360องศาเราเลยต้องบาลานซ์แกนนี้ด้วยนะครับผมโอเคผมจะปลดนะครับแล้วก็ถอยหลังนิดนึงเนาะเพราะเราสังเกตว่ากล้องเนี่ยมันไปข้างหน้าครับได้ต้องโอเคครับสังเกตแกนนี้ครับเห็นไหมครับได้ด้านหน้ากับพื้นแล้วมันก็ทำการปิดล็อกครับผมข้อสังเกตถ้าเกิดเราบาลานซ์ได้ดีจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหน้าลุงกล้องไปทางไหนเนี่ยตำแหน่งจะค้างนะครับค้างค้างนี่คือการบาลานซ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คาลิเบตไม่ได้เป๊ะเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากิมบอลจะทำงานไม่ได้แค่กิมบอลจะมีการใช้พลังงานกลับไปกับมอเตอร์เนี่ยหมดเปลืองขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเพื่อนรีบแล้วก็ไฮเบรดให้ได้พอมาพอครับแล้วก็รีบเอาไปเล่นสนุกกันเลย